ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของคาวาซากิในงานอินเตอร์มอด2016ที่ประเทศเยอรมนีซึ่งได้มีการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ขนาดกลาง2รุ่นที่คนไทยเฝ้ารอคอยอย่างมากในขณะนี้นั่นก็คือรุ่น Ninja 650โฉมใหม่ของปี2017รวมถึง Z 650ที่เข้ามาแทนที่ ER 6N โดยคาวาซากินั้นจะเริ่มต้นรหัส Z 650จากนี้ไปควบคู่ไปกับ Ninja 650โฉมใหม่ที่ได้มีการออกแบบดีไซน์ได้อย่างโดดเด่นเร้าใจในสไตล์ของตระกูลนินจา ZX10R นะครับที่มีชุดไฟหน้าแหลมคมโฉบเฉี่ยวมีการกดดีไซน์ช่วงหน้าให้ต่ำลงแฮนด์จับแผงคอรวมถึงชุดเรือนใหม่ออกแบบดีไซน์ใหม่ได้อย่างสวยงามโดดเด่นแสดงผลครบทุกฟังก์ชันรวมถึงไฟบอกตำแหน่งเกียร์และยังมีชิปอัพไลท์ในการเปลี่ยนเกียร์ที่จังหวะรอบเครื่องยนต์ต่างๆนินจา650โฉมใหม่นะครับยังคงเครื่องยนต์แบบ2สูบเรียงเหมือนเดิมให้พลังแรงม้าลดลงนะครับจาก72แรงม้าเหลือ69แรงม้าโดยผ่านมาตรฐาน Euro 4ซึ่งมีการปรับค่าไอเสียใหม่และให้ความประหยัดมาเชื้อเพลิงที่มากขึ้นถึง 8% น้ำหนักรถอยู่ที่193กิโลกรัมเบากว่าเดิมครับรุ่นนี้ให้ศูนย์ถ่วงที่ต่ำมากนะครับน้ำหนักรถนั้นควบคุมได้อย่างง่ายดายดิสเบรกหน้าหลังเดิมเป็นของโตกิโกรุ่นใหม่นี้เป็นแบบนิสซินนะครับและมี ABS ในการควบคุมเพื่อความปลอดภัยเหมือนเดิมวงล้อหน้าหลังเปลี่ยนเป็น5ก้านนะครับแล้วก็มีเบาะนั่งเตี้ยเพียง790มิลลิเมตรรุ่นนี้ขับขี่ง่ายขึ้นนะครับรวมถึงดีไซน์ที่มีความเป็นสปอร์ตเรซซิ่งที่มากกว่าเดิมนอกจากนี้แล้วยังมีระบบสลิปเปอร์คลัชนะครับให้การตัดต่อกำลังที่นุ่มนวลรวมถึงลิ้นปีกเสื้อคู่ที่ให้การไหลของ ID เป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็วนี่คือ Ninja 650โฉมใหม่ของปี2017ที่ดีไซน์คมเข้มเร้าใจนะครับและใครหลายคนที่กำลังจับตามอง Ninja 650โฉมใหม่นี้บอกเลยครับว่ามาพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งรวมถึงท่อไอเสียแบบท่อสูตรของ Akapovic ที่ซุกซ่อนอยู่ด้านในได้อย่างงดงามสังเกตดูเจนชัดเจนนะครับว่าดีไซน์ของ Ninja 650โฉมใหม่นี้มีดีไซน์ที่สั้นกระชับกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดนับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ Ninja 650ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ยอดขายของรุ่นนี้เติบโตเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่เมืองไทยของเรานั้นดูเหมือนว่ายอดขายของ Ninja 650นั้นลดต่ำลงอย่างน่าใจหายในช่วงต้นปีที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้จำหน่ายได้เพียงแค่ไม่กี่คันเท่านั้นเองสังเกตดูจะเห็นนะครับว่าโครงสร้างตัวถังของ Ninja 650นั้นออกแบบใหม่หมดทั้งคันพยายามกดโครงสร้างตัวถังให้เตี้ยลงเบาะนั่งที่เตี้ยเพียง790มิลลิเมตรเทียบเท่ากับมอเตอร์ไซค์สปอร์ต150ซีซีให้ความมั่นใจและก็เร้าใจในการขับขี่ที่เพิ่มมากขึ้นกับดีไซน์ที่เปลี่ยนไปตำแหน่งของแฮนด์นั้นนะครับดูเหมือนจะต่ำลงขณะเดียวกันเบาะนั่งหลังแยกชิ้นต่างจากเบาะหน้าโดยภาพรวมแล้วนะครับคล้ายๆกับ Ninja 300แต่เป็นเครื่องยนต์650ซีซีและนี่ก็คือความเร้าใจรูปแบบใหม่ของ Ninja 650ของปี2017ครับ